ดูสดฟินสุดชมละครมณีนาคาทางหน้าจอทีวีช่อง8ลุ้นรับชุดเศรษฐีนาคามูลค่า 1,590 บาททุกสัปดาห์และเสื้อละครมณีนาคาทุกวันติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช่อง8รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคิดไว้ให้เราได้มาพบกันแต่เธอกับฉันต้องผ่านอะไรมากมายขวากหนามกีดขวางไม่มีหวังได้อยู่ข้างกันสิ่งเดียวที่ยึดไว้นั่นคือความรักที่ทำให้ฉันเชื่อกันว่าดวงไฟที่ลอยขึ้นจากแม่น้ำโขงเนี่ยมาจากพญานาคจะขอไปแดนมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเจ้าค่ะตัดขาดจากที่นั่นซะเพราะเจ้าจะไม่หวนได้ไปที่นั่นอีกหากไม่มีเจ้าข้าก็จะไม่ขึ้นเป็นพระชายาเพราะเยี่ยงนี้ใช่ไหมเจ้าพี่ถึงได้ตามขึ้นไปทำลายข้าในแดนมนุษย์คุณยังจะมาตามตื้อมันเพื่ออะไรเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันรักมาตลอดหนึ่งร้อยวันเกือบสิบปีของแดนมนุษย์เลยนะเจ้าคะองค์มุจลินอะทรงทำราวกับจะไม่ให้เจ้านางเจอคุณทิศอีกเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าเจ้านางกลับไปคุณทิศคงลืมเจ้านางไปแล้วล่ะเจ้าค่ะข้ารู้แต่ในเมื่อข้าทำผิดข้าก็ต้องยอมรับโทษแล้วเรื่องพิธีอภิเษกสมรสล่ะเจ้าคะช่วงนั้นก็ได้นะเจ้าคะก็จริงของเจ้าแล้วเรื่องที่รำพานาคีมันไปหานางมณีเนตรเหรอพี่กุลเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดรำพานาคีจึงถูกเนรเทศออกจากรัตนบาดาลเหตุใดเจ้านางถามถึงเจ้านางรำพาเพลานี้ล่ะเจ้าคะข้าอยากรู้บอกมาเถอะนะ
คืออันที่จริงทุกคนที่นี่ถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงนาคีนาคาตนใดที่ถูกขับไล่ออกไปจากเมืองนะเจ้าค่ะพิกุลก็ได้เจ้าค่ะเจ้านางรำพาเนี่ยก็เป็นพญานาคโอปติกะเช่นเดียวกับเจ้านางนี่แหละเจ้าค่ะแต่ที่ถูกถอดยศและถูกเนรเทศออกไปเนี่ยก็เพราะว่าไปรักกับมนุษย์แล้วก็เลือกที่จะไปอยู่กินกับมนุษย์เจ้าค่ะการที่รำพานาคีส่งข่าวเจ้าหนุ่มนั่นให้กับนางมณีเนตรมันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันเป็นแน่ดูแล้วจะเป็นเช่นนั้นนะเจ้าค่ะรำพานาคีนางบอกว่านางจะคอยปกป้องมนุษย์ชลทิศด้วยเจ้าค่ะหรือว่าเกล็ดนาคที่เจ้าชลทิศห้อยคออยู่มันได้มาจากนางรำพานาคีแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้ข้าสนใจไปมากกว่าความลับของนางมณีเนตรมันยังมีเรื่องอะไรที่ยังค้างคาอยู่ในแดนมนุษย์กันแน่ก่อนนี้กลัวน้ำนักหนาแต่เดี๋ยวนี้กลับชอบมานั่งที่ท่าน้ำได้แทบทุกวันเจ้าทำอย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วนะทำไม่ยังกับจะรอใครสักคนโผล่ขึ้นมาจากน้ำอย่างนั้นแหละหลวงตาครับมีอะไรเหรอเจ้าทิศหลวงตารู้อยู่แล้วว่ามณีเขาเป็นอะไรแต่หลวงตาไม่เคยบอกผมเลยนะครับเรื่องแบบนี้บอกไปใครเขาจะเชื่อแม้แต่ตัวเจ้าเองก็เถอะถ้าไม่ได้ประสบมากับตัวเองก็คงจะไม่เชื่อหรอกผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมต้องรู้สึกยังไงดีตอนนี้ผมรู้ว่าผู้หญิงที่ผมรักเธอเป็นใจนึงผมก็อยากเจอเธอนะครับแต่ใจนึงผมก็กลัวว่าผมจะเจอรักแท้ไม่สำคัญที่รูปกายไม่ว่ากายแท้หรือกายทิพย์นาคกับคนรักกันใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงเหรอครับหลวงตาแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เคยจบลงอย่างสมหวังเลยเพราะคนละเผ่าพันธุ์มีชีวิตที่ยืนยาวแตกต่างกันถ้าเนื้อคู่กันแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องได้จริงแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าก็ต้องตัดใจและใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปThank you.
เงียบไม่พูดไม่จากับใครเลยครับผมก็พยายามช่วยทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยครับอาทารู้ไหมผมไม่เคยโกรธอาทารเลยนะเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบตอนนี้ชีวิตผมไม่เหลือใครอีกแล้วนะครับนอกจากหลวงตาหลวงตารักษาตัวให้ดีๆนะครับเพราะถ้าไม่มีหลวงตาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าชีวิตของผมจะอยู่ต่อไปยังไงแล้วโยมทัศน์ล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมาเยี่ยมครับสบายดีไหมโยมทัศน์ไม่เอากลัวแล้วไม่เอากลัวอาการทัศน์ก็ขึ้นๆลงๆแบบนี้แล้วครับดวงตาบางวันก็เผลอบางวันก็มีอาการคลุ้มคลั่งบางทีก็เงียบๆไม่พูดไม่จากับใครเลยครับผมก็พยายามช่วยทุกอย่างแล้วนะครับแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยครับการตลาดไตรมาสหน้าค่ะอาร์ตี้ดูกับฝ่ายการตลาดเนี่ยได้เห็นตรงกันแล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะขยายกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิชมาร์เก็ตโดยเน้นไปที่สินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่รักสุขภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเราก็จะได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเพื่อจะได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทควบคู่ไปด้วยอาร์ตี้คิดว่ายังไงบ้างคะอาร์ตี้คะอาร์ตี้ว่าไงนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าคะขอโทษนะครับทุกคน
ผมรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยอะดุดเอาเป็นว่าผมรบกวนดุดจัดการตามที่ดุดเห็นสมควรเลยแล้วกันนะรตีไม่เคยเห็นคุณทิศเป็นขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยสงสัยว่าพอคุณมณีหายตัวไปแน่ๆคุณทิศก็เลยไม่มีกระจิตกระใจในการทำงานอ่ะนางมณีอีกแล้วค่ะอาร์ตี้คุณรู้ตัวไหมคะว่าช่วงนี้คุณดูแย่มากไม่เหมือนอาร์ตี้ที่ดูดเคยรู้จักมาก่อนเลยออกไปก่อนได้ไหมผมอยากอยู่คนเดียวรู้ไหมคะว่าที่อาร์ตี้ต้องเจอเรื่องร้ายๆจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยแถมอาทัชชัยก็ต้องกลายมาเป็นบ้าอีกคนทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะนางนั่นมันเข้ามาทำลายชีวิตคุณนะคะถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณยังจะอาลัยอาวรณ์มันอยู่อีกเหรอไม่ว่ามันจะเป็นยังไงผมก็จะไม่มีวันลืมมณีอย่างแน่นอนทั้งที่คุณก็รู้ว่านางนั่นมันเป็นปีศาจมันไม่ใช่คนนะอาตี้พูดถึงมณีแบบนั้นใช่ไหมทำไมหนูจะพูดไม่ได้ในเมื่อเรื่องทั้งหมดมันเป็นความจริงคุณนั่นแหละที่หลงเสน่ห์มันซะจนหูหนวกตาบอดไม่ค่ะจนกว่าคุณจะเลิกละเมอเพ้อพงถึงเรื่องปีศาจนั่นสักทีมันนี่ไม่ใช่ปีศาจไม่ว่ามันนี่จะเป็นยังไงผมก็รักเขาคุณได้ยินไหมดุดผมรักมันนี่คุณดุดอะไรมากไหมครับผมขอโทษด้วยนะรุดทิศแกรู้ตัวไหมวะว่าแกเปลี่ยนไปมากที่แกเป็นแบบนี้เพราะคุณมณีใช่ไหมถ้าฉันต้องเสียมณีไปจริงๆคงทนไม่ได้วะฉันจะขอถามแกสักครั้งหน่อยคุณมณีเธอเป็นพญานาคที่ฆ่าทศกับไอ้โชคใช่ไหมวะThank you.
้นจริงๆวะเนี่ยให้ตายเหรว่ากรุ๊ปเราจะไปรอดไหมอ่ะเอ้าทำไมพูดงั้นล่ะแกเอ้าก็แกไม่เห็นเหรอว่าเจ้านายเราอ่ะไม่มีใครโอเคเลยสักคนคุณชลทิศนะก็เหมือนคนตอมใจใกล้ตายส่วนคุณทัชชัยอยู่ดีๆก็เป็นบ้าไปซะงั้นเออมันก็จริงอ่ะพักนี้บริษัทเรามีแต่เรื่องแปลกๆว่าไหมเออใช่แล้วเรื่องข่าวหรือที่ว่าคุณมณีกิ๊กคุณทิศเป็นปีศาจงูอ่ะพูดแกว่าจริงไหมบ้านะตัวละครเยอะไปปะเนี่ยนี่จริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ฉันว่าคุณมณีอ่ะนำความโชคร้ายมาให้เจ้านายเราเน่งละหยุดเลยนะหยุดลบหลู่คุณมณีเลยนะถ้าฉันได้ยินอีกโดนตบเลือดกบปากแน่คุณมณีเนี่ยเขาไม่ใช่พูดผีปีศาจเหมือนที่พวกแกกำลังเมาอยู่หรอกเอ้าก็เธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอตีว่าคุณมณีเป็นปีศาจงูอ่ะใช่แต่เพราะตอนนั้นเนี่ยนะฉันมันโง่เขลาบอกปัญญาก็เลยพูดจาอะไรพ่อยๆออกไปฉันจะบอกให้นะคุณมณีเนี่ยเขาสูงส่งเกินกว่าที่คนธรรมดาอย่างเราจะแตะต้องได้แล้วคุณมณีเป็นอะไรกันแน่คุณมณีท่านเป็นพญานาคก็ดีนะถ้าเจอคุณมณีอีกครั้งอ่ะฉันจะขอหวยงวดหน้าเลยดีไหมท่านพูดจริงจ้ะไปทำงานดีกว่าเขียนผมอ๋อไม่เชื่อก็แล้วไปรอเจอกับตัวก่อนเถอะแล้วเชื่อฉันไม่ได้โกหกด้วยแล้วอย่าพูดลบหลู่คุณมณีอีกนะอุ้ยพูดจาไม่ดีเลยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามไม่ให้ใครเข้ามารบกวนระตีอยากทราบว่าคุณมณีไปแล้วจริงๆใช่ไหมคะท่านจะไม่กลับมาอีกแล้วหรอคะระตีอยากขอขมาในสิ่งที่ระตีเคยทำไม่ดีกับท่านไว้แต่ท่านไม่เคยถือโทษโกรธระตีเลยแถมยังช่วยชีวิตระตีเอาไว้อีกซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยอยากจะฆ่าละตีเนี่ยมันก็ง่ายดายเหลือเกินละตีจะได้พบคุณมณีอีกไหมคะผมก็อยากเจอเขาแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาว่ากันว่าท่านพญานาคอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลลึกลงไปใต้น้ำหลายโยชน์คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไม่สามารถไปถึงที่นั่นได้ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณมณีอีกแล้วหรอคะWe'll be right back.
อนายภาคีหลังหัดมีสติหน่อยสิคุณคุณรู้ไหมว่าคดีข่มขืนเนี่ยครึ่งนึงเกิดจากผู้หญิงเมาไม่รู้เรื่องแบบคุณเนี่ยแหละฉันจะเป็นยังไงเนี่ยนะมันก็เรื่องของฉันคุณมายุ่งอะไรด้วยอ้าวนี่ผมเตือนว่าผมหวังดีนะคุณแล้วการเมาแล้วขับเนี่ยมันอันตรายผิดกฎหมายด้วยหวังดีแล้วว่ามาทำตัวเป็นสุภาพบุรุษแล้วคิดว่าฉันจะสนใจกันแน่ฉันจะบอกนายไว้ให้เลยนะว่าที่ฉันยอมเสวนากับนายเนี่ยก็เพราะว่านายเป็นเพื่อนของอาร์ตี้ไม่งั้นเนี่ยอย่าหวังเลยว่าฉันจะชายตาแลนี่คุณจะดูถูกผมมากเกินไปนะดุดทำไมอ่ะจี้ใจดำอ่ะสิผู้ชายห่วยห่วยห่วยอย่างนายเนี่ยนะต่อให้ทำดีแค่ไหนฉันก็ไม่มีทางพอใจหรอกหัดเตรียมตัวไว้บ้างขอโทษนะดุดผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษดุดดุดผมขอโทษดุดดุดทำอะไรลงไปวะเนี่ยให้พระมหาราชครูตรวจดูเลิกยามสักหน่อยจะให้หม่อมฉันดูเลิกยามเพื่อการใดหรือพระเจ้าข้าเลิกจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างข้ากับเจ้านางมณีเนตรเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันThank you.
ผมคิดถึงคุณผมคิดถึงคุณเหลือเกินฉันก็คิดถึงคุณเหลือเกินคุณทิพย์รับสั่งให้หม่อมฉันเข้าเฝ้าโดยเรื่องอันใดหรือพระเจ้าข้าข้าอยากให้พระมหาราชครูตรวจดูเลิกยามสักหน่อยจะให้หม่อมฉันดูเลิกยามเพื่อการใดหรือพระเจ้าข้าเลิกจัดงานอภิเษกสมรสระหว่างข้ากับเจ้านางมณีเนตรเมื่อมณีเนตรพ้นโทษข้าจะอภิเษกกับนางทันทีดูบุงอ่ะพวกนี้สิเจ้าคะหอม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 เลยใช่ไหมไปหอมหอมกันใครทำเจ้านางเกลี้ยวเจ้าคะบอกเปล่าเปล่าจะไปจัดการมันเจ้าพี่มุจลินทรงมีรับสั่งให้มหาราชครูหาเลิกอภิเษกสมรสกับนางมณีแน่ทันทีที่มันพ้นโทษออกมาเจ้าพี่ส่งดื้อดึงที่จะอภิเษกกับมันเอาข้าจะแตกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมโอ้เจ้านางของบ่าวใจเย็นๆก่อนนะเจ้าคะกว่าเจ้านางวันนี้เนี่ยจะพ้นโทษออกมาก็ยังมีเวลาอีกตั้งหลายวันเราอาจจะหาทางแก้ไขได้ก่อนนะเจ้าคะหืออีกโน่ข้าจะเย็นอยู่ได้อย่างไรเจ้าพี่นะเจ้าพี่รู้ทั้งรู้ว่านางวันนี้แน่นมีใจให้กับมนุษย์หนูพูดนั้นก็ยังจะรักก็ยังจะหลงมันอยู่ได้หากไม่มีเจ้านางวันนี้แน่อยู่สักคนพิธีอภิเษกสมรสก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นบ่าวนี่อยากจะมีพระเวทเสกให้เจ้านางมณีเนตรหายไปชั่วกับชั่วกันเลยเจ้าค่ะจริงสิข้าจะต้องทำให้นางมณีเนตรมันหายไปจากที่นี่โดยไม่ต้องกลับมาอีกเลยเร็วๆเข้าแววไปเก็บกวาดห้องนี้ให้หมดเลยนะแล้วจัดใหม่ซะคุณนุ่มคิดว่าจัดห้องใหม่แล้วคุณทิพย์จะลืมคุณมณีจริงๆหรอคะเอาเถอะหน้าถ้าไม่เห็นอะไรที่มันเดิมๆก็แล้วกันเร็วๆเข้าค่ะคุณทิพย์คุณทิพย์ทำไมมานอนอยู่ห้องนี้ล่ะคะเผลอหลับไปครับเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อคืนเลยเหรอคะถึงไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ำก่อนนะครับคุณทิศจังเลยนะคะคุณนุ่มตั้งแต่คุณมณีหายตัวไปดูคุณทิศก็ไม่มีความสุขเลยค่ะไม่รู้เวรกรรมอะไรนะสิอ๋อก
คุณนุ่นคิดว่าคุณมณีจะกลับมาอีกไหมคะฉันจะรู้ได้ยังไงแววแล้วคุณนุ่มคิดว่าคุณมณีเป็นพญานาคจริงๆไหมคะที่ห้อยติดตัวคุณทิดมันตั้งแต่เด็กก็ต้องใช่เหมือนกันแล้วคุณทิดมีเกล็ดพญานาคได้ยังไงคะอย่าบอกนะคะว่าคุณทิดก็เป็นไม่ใช่คุณทิดหรอกแต่เป็นคุณลำพาคุณหายไปอยู่ที่ไหนมาคะตั้งหลายปีนุ่มจำได้ค่ะที่คุณหายไปตั้งแต่คุณพรไพรินแม่ของคุณทิดอายุได้แค่10ขวบแต่คุณไม่เปลี่ยนแปลงเลยคุณยังสาวคุณยังสาวเหมือนเดิมค่ะคุณรำพายายของคุณทิดสิ่งนั้นทำไมยิ่งกลัวผมก็ยิ่งต้องเข้าใกล้เพื่อที่ผมจะได้ขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจผมสักทีแล้วคุณแน่ใจเหรอว่าความกลัวจะหมดไปแล้วถึงแม้ความกลัวจะหมดไปก็ใช่ว่าคุณจะได้ครอบครองเพราะว่าของบางสิ่งมีเจ้าของแล้วแล้วคนอย่างคุณก็ไม่คู่ควรคุณพูดเหมือนกับว่าคุณรู้อะไรมนุษย์นั้นจิตใจหยาบกระด้างเต็มไปด้วยกิเลสไม่มีทางที่จะได้อยู่ภพภูมิเดียวกับสิ่งที่ประเสริฐกว่าอย่างพญานาคหรอกคุณว่าจริงไหมคุณเป็นใครไม่มีความจำเป็นที่คุณต้องรู้หรอกเพราะว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้เจอผมอีกแล้วเจ้านางมณีนี่ไม่ได้เจ้าค่ะนี่เจ้าคิดจะขวางข้าหรือบ้านเรากำลังจะมีงานมงคลครับงานมงคลอะไรคะแต่งงานกับผมนะมณีได้เลิกพิธีอภิเษกสมรสของข้าแล้วใช่หรือไม่ยังไม่พบเลิกดีที่จะจัดพิธีมงคลได้เลยพระเจ้าค่ะถึงจะมีเลิกดีตอนนี้มณีเนตรได้หนีกลับไปเมืองมนุษย์แล้วเจ้าค่ะนี่ไม่ใช่หน้าฝนแต่ทำไมรู้สึกมันฝนจะตกเลยเจ้าพี่อย่าทำอะไรเขาเลยนะเจ้าคะปล่อยเขาไปแล้วน้องจะยอมกลับไปกับเจ้าพี่ผมรักมณีแล้วผมก็จะไม่ยอมให้คุณพามณีกลับไปอีกไม่มีทางเสียดาย
ใครใครก็ดูช่องไป